เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2565ศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันแถลงข่าวและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบกลไกการดำเนินงานและการให้บริการของกรุงเทพมหานครนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีกรอบความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสวทช.ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพเป็นโอกาสของประเทศนะที่เราจะเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ได้เริ่มหารือแล้วว่าจะให้สวทช.ช่วยเป็นหน่วยวิจัยของกรุงเทพมหานครในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมการทำงานทำให้เราสามารถที่จะบริการประชาชนได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเกียรติของกทม.ที่ได้มาลงนามเป็นMOUครับร่วมมือกับทางสวทช.นะครับก็จริงแล้วเรามีโครงการไพลอตมาแล้วคือตัวชักฟี่ฟองดูซึ่งอันนี้คือคำที่เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทซิตี้ตัวจริงก็คือว่าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนแล้วอนาคตคงมีความร่วมมือกับอีกหลายรูปแบบสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของสวทช.พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ใน5ด้านประกอบด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะระบบการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนการศึกษาทางไกลการพัฒนา Open Data และเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาฝุ่นและขยะเป็นต้นว่าทั้งหมดนี่แหละสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยต้นทุนไม่ได้ใช้เยอะเลยเพราะใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ต้องเรียนว่าความร่วมมือกับสวทช.จะเป็นโปร่งใสเพราะว่าเราไม่ต้องไปจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องไปใช้อะไรก็คือทำงานระหว่างรัฐกับรัฐซึ่งเนี้ยผมว่าต้นทุนมันต่ำแล้วก็ทางสวทช.ก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งเนี้ยก็การันตีเรื่องความโปร่งใสเรื่องความคุ้มค่าผมก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เราก้าวเดินต่อไปได้อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้มีการนำเทคโนโลยีจากสวทช.ไปใช้บริหารจัดการปัญหาเมืองผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากเน็กเทคสวทช.จนปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆจากประชาชนมีผู้เข้าไปใช้งานแจ้งปัญหามากถึง 180,000 เรื่องและปัญหาได้รับการแก้ไขมากกว่า 120,000 เรื่องในขณะที่ทัฟฟี่ฟองดูยังไม่หยุดพัฒนาได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมันเป็นแอปที่ไม่ใช่อยู่กับที่เป็นแอปที่มีชีวิตพัฒนาปรับปรุงตามสถานการณ์แล้วก็ตามความต้องการของประชาชนทางทีมงานสวทช.เนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ develop แอปมาแล้วหยุดนะพัฒนาเต็มทุกอาทิตย์นะปรับปรุงทำเมนูใหม่เปิดเรื่องอันนี้ก็มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาซึ่งเนี่ยผมว่าเราเรียนรู้แล้วข้อมูลเนี่ยกลับมาให้ทางฝ่ายพัฒนาซึ่งถ้าเป็นเอกชนอาจจะยากแต่พอเป็นรัฐต่อรัฐเนี่ยมันง่ายเพราะว่ามันทำโดยพื้นฐานเดียวกันคือประชาชนมันตั้งนอกจากนี้สวทช.ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสนใจในการนำไปขยายผลโดยเฉพาะระบบบริการการแพทย์ทางไกลหรือ Emed Telehealth พัฒนาโดยทีมนักวิจัยศูนย์ Emed เป็นแพลตฟอร์มทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ใช้ดูแลและติดตามผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงกลุ่มสีเขียวและสีเหลืองกว่า 1,300,000 คนครอบคลุม 1,500 โรงพยาบาลทั่วประเทศปัจจุบันกำลังถูกขยายผลไปใช้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทั่วไปจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้นเราก็อาจจะมาร่วมมือกันในประเด็นนี้คือเรื่องเทเลเมดิซินการตรวจแพทย์ทางไกลหมออยู่โรงพยาบาลส่งหน่วยเคลื่อนที่ไปตรวจคนแล้วก็เชื่อมโยงกับหมอที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามสวทช.พร้อมใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงแพลตฟอร์มบริการต่างๆเพื่อเป็นแรงเสริมสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกทั้งสวทช.ยังพร้อมเป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติต่อไปจริงๆวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานครกับสวทช.ไปด้วยกันก็คือเราต้องการที่จะดูแลประชาชนเราต้องการที่จะทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นดังนั้นจุดนี้เป็นจุดเริ่มเราจะสามารถที่จะขยายความร่วมมือตรงนี้ให้มากขึ้นในเซกเตอร์อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชนครับ